สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่มีกระบองเพชรที่น่ารักน่าสนใจมาให้ดูอีก2ต้นนะคะซึ่งเป็นกระบองเพชรที่ราคาย่อมเยานะคะแล้วก็ดูแลง่ายแล้วก็น่ารักแล้วที่สำคัญคือดอกสวยมากนะคะมาดูต้นนี้ก่อนเลยต้นนี้คือหนุ่มกระบองทองนะคะและสาวกรีบมะเฟืองนะคะเรามาดูสาวน้อยกรีบมะเฟืองกันก่อนนะคะสาวน้อยกรีบมะเฟืองพี่จะเรียกเขาแบบนี้นะคะเขามีชื่อว่าพาโรเดียแมกนิฟิก้านะคะลักษณะของเขานะคะลักษณะของเขาก็จะเป็นกรีบแบบนี้นะคะเป็นกรีบเหมือนมะเฟืองบ้านเรานี่แหละนะคะเห็นไหมคนไทยก็ช่างตั้งนะคะลักษณะเหมือนอะไรก็จะเรียกแบบนั้นนะคะลักษณะเหมือนกรีบมะเฟืองแล้วขนของเขานะคะจะเป็นขนเล็กๆสีขาวๆนะคะเนี่ยนุ่มด้วยนะคะไม่แข็งนะคะไม่แข็งแล้วก็ไม่เจ็บมือนะคะเวลาที่เราสัมผัสเขานะคะคนไทยเรียกกรีบมะเฟืองแต่ว่าฝรั่งนะคะเขาจะมองเป็นแบบอื่นนะคะเขาจะมองว่าเป็นกรีนบอลเป็นอะไรคะบอลลูนอะไรแบบนี้นะคะเขาจะมองไม่เหมือนเรานะคะเขาจะเรียกบอลลูนแคคตัสหรือไม่ก็กรีนบอลนะคะสำหรับกรีบมะเฟืองนะคะสำหรับกรีบมะเฟืองก็จะมีถิ่นกำเนิดมาจากอเมริกาใต้นะคะบราซิลอาร์เจนตินาทั้ง2อันเลยนะคะทั้ง2ชนิดนี้เลยทั้งกระบองทองแล้วก็กรีบมะเฟืองเนี่ยเขาจะมีถิ่นกำเนิดทางอเมริกาใต้นะคะทั้งแถบบราซิลแถบอาร์เจนตินาแถบโอลุกไวอะไรพวกนี้นะคะจะขึ้นตามก้อนหินหรือไม่ก็ใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะทีนี้เรารู้จักกับฉายาน้องกรีบมะเฟืองแล้วนะคะทีนี้ฉายาของหนุ่มกระบองทองของเรานะคะฝรั่งก็จะเรียกก็จะมองไม่เหมือนเรานะคะคนไทยจะมองเหมือนกระบองทองใช่ไหมขนของกระบองทองเดี๋ยวมาดูขนแป๊บนึงนะคะขนก็จะนุ่มเหมือนกันนะคะกระบองทองเขาก็จะมีขนที่นุ่มขนละเอียดนุ่มนะคะจับแล้วก็ไม่เจ็บมือนะคะแล้วก็เราจะมองคนไทยจะมองเป็นกระบองทองใช่ไหมคะแต่ว่าฝรั่งเขาจะมองเป็นโกลเด้นบอลนะคะจะเป็นเหมือนลูกโกลเด้นบอลเป็นลูกบอลสีทองอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็จะชื่อเลมอนบอลนะคะหรือไม่ก็เยลโล่ทาวเวอร์นะคะนี่คือฝรั่งเขามองเป็นแบบนี้นะคะนี่ถิ่นกำเนิดของเขาก็บอกแล้วนะคะว่าเขามาจากอเมริกาใต้นะคะส่วนใหญ่อเมริกาใต้เนี่ยแคคตัสจะเยอะนะคะทีนี้มาดูลักษณะของดอกตอนนี้เรายังไม่เห็นดอกนะคะแต่ว่าถ้านะคะถ้าเขามีดอกนะคะทั้ง2ต้นเนี่ยจะมีดอกสีเหลืองนะคะสีเหลืองแล้วก็สวยมากนะคะลักษณะเป็นกรีบซ้อนๆกันนะคะถ้าเราอดทนรอดอกเขาได้นะคะเขาก็จะออกดอกให้เราดูสวยมากสวยมากเลยนะคะสำหรับคนที่เคยเห็นดอกของเขาแล้วนะคะดอกเขาจะสวยมากเดี๋ยวเราก็จะอดทนรอดูเขานะคะว่าเขาจะออกดอกให้ชื่นชมเมื่อไหร่นะคะแต่เป็นกระบองเพชรที่น่ารักมากนะคะชอบจับจับนุ่มมากนะคะทีนี้การขยายพันธุ์นะคะการขยายพันธุ์ก็จะคล้ายๆกันนะคะสำหรับทั้งกรีบมะเฟืองและก็กระบองทองนะคะก็ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดนะคะถ้าเขามีดอกแล้วเราผสมเกสรแล้วเขามีเม็ดมีเมล็ดเราก็เพาะโดยเมล็ดหรือไม่ก็แยกหน่อนะคะเดี๋ยวเขาโตอีกสักนิดนึงเขาก็จะมีหน่อให้เราแยกก็แยกได้หรือไม่ก็ตัดนะคะตัดยอดนะคะตัดยอดเชื่อว่าคนที่รักกระบองเพชรก็น่าจะรู้นะคะตัดยอดแล้วก็ปล่อยให้แผลเขาแห้งแล้วก็เอาไปปักชำนะคะก็จะเป็นการวิธีการขยายพันธุ์ได้อีกวิธีหนึ่งนะคะสำหรับทั้ง2ชนิดนี้นะคะแล้วการดูแลรักษาก็เหมือนแคคตัสทั่วไปนะคะโดยปกติแล้วแคคตัสเป็นพืชทะเลทรายใช่ไหมคะเขาก็จะไม่ต้องการน้ำเยอะใช่ไหมแล้วก็ดินที่ใช้นะคะดินที่ใช้ก็จะเป็นดินที่โปร่งหน่อยแล้วก็เป็นดินแคคตัสทั่วไปอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็รดน้ำก็ไม่ต้องรดบ่อยนะคะอาทิตย์ละครั้ง10วันครั้งอะไรเงี้ยแล้วแต่ความชื้นของดินนะคะก็ระวังอย่าให้ดินมันมีความชื้นมากนะคะก็เป็นแคคตัสที่ราคาถูกมากเลยนะคะถูกแล้วก็ดอกสวยอย่างที่บอกไปนะคะสำหรับต้นนี้นะคะพี่ได้มาต้นละ1ยูโรเองค่ะเนี่ย
ได้มาต้นละ1ยูโรนะคะก็ถือว่าถูกมากแล้วก็เป็นกระบองเพชรที่เชื่อว่านักสะสมหรือว่าคนที่รักกระบองเพชรทั้งหลายแหละนะคะต้องรู้จักแล้วก็มีเป็นเจ้าของอยู่แน่ๆนะคะอยู่แล้วแน่ๆเลยนะคะวางคู่กันเห็นไหมคะด้วยความแตกต่างกระบองทองเขาจะมีขนสีทองเห็นไหมส่วนน้องกลีบมะเฟืองเขาก็จะขนสีขาวๆแบบนี้นะคะการให้แดดนะคะการให้แดดเราก็ไม่ต้องให้แดดเขาแรงมากนะคะโดยเฉพาะกลีบมะเฟืองเนี่ยเขาจะไม่มีขนปกคลุมมากนะคะเราก็ให้แดดสัก 70% หรือไม่ก็อยู่ใต้สแลนที่กันแดดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาโดนแดดเยอะก็อาจจะไม่ดีนะคะอันนี้ก็คือข้อมูลที่เราได้มานะคะนี่ก็คือข้อมูลของทั้งหนุ่มกระบองทองและน้องสาวน้อยกลีบมะเฟืองนะคะที่เอามาให้ทุกคนรู้จักนะคะก็เชื่อว่าคนที่รักกระบองเพชรก็น่าจะเป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งนะคะเพราะว่าราคาถูกแล้วก็ที่สำคัญนะคะที่สำคัญนะเขาบอกว่าดอกสวยมากเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เขามีดอกนะคะเมื่อไหร่ที่ทั้งสองต้นนี้มีดอกเราจะเอามาอัปเดตให้ทุกคนดูอีกครั้งนะคะว่าดอกเขาจะสวยสมคำร่ำลือไหมนะคะโอเคไปแล้วค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย